ลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์กดชอบและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดคลิปพยากรณ์อากาศดีๆจากลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพบกับผมลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์จะมาพยากรณ์อากาศประจำวันที่ 20ตุลาคมพุทธศักราช2567ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้นะครับผมโดยอาศัยข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับสำหรับสภาวะอากาศวันนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างเรามาติดตามกันได้เลยครับผมแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากประจำวันที่20ตุลาคม2567ตั้งแต่6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้พบว่าประเทศไทยมีพื้นที่เสี่ยงภัย ฝนตกหนักมากคือ90.1ม mm ิลลิเมตรขึ้นไปได้แก่จังหวัดระนองและจังหวัดพังงานะครับผมส่วนพื้นที่เสีย่ยงไพที่มีฝนตกหนัก 35. ี35.1ถึง90มิลลิเมตรโดยแทนค่าด้วดยสีเหลืองนั้นได้แก่จังหวัดดังต่อไปนี้ครับได้แก่จังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดชุมพรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีราชบุรีการจนบุรีสุพรรณบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครนครปฐมนนทบุรีสมุทรปราการกรุงเทพมหานคร นนทบุรีจังหวัดตราดจันทบุรีระยองชลบุรีฉะเชิงเทราปราจีนบุรีนครนายกนครราชสีมาบุรีรัมย์จังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดชัยนาทอุทัยธาน,นีนครสวรรค์กำแพงเพชรและจังหวัดตากครับผมแลามาติดตามลักษณะอากาศทั่วไปของประเทศไทยไปจำาวันที่20ตุลาคมพบว่าประเทศไทยมีฝนพบว่าประเทศไทยมีฝนฟ้าขนองกับมีฝนตกหนักมากบริเวณภาคใต้ ฝั่งตนตกส่วนต้นภาคเหนือตอนล่างและภาคตนออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคตนออกและภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลา,ลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่หรือสิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง รวมถึงดูแลรักษาสุขภาพอันเนื่องจากสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วยนะครับผมทั้งนี้เนื่องจากล่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนบนประกอบกับมียอมความกดอากาศต่าปกคลุมบริเวณภาคใต้ตอนบนขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วนะครับผมส่งผลทําให้ลมตะวันออกและภาคตะวันออกและลม ตัวออกเสียงใต้พัดนําความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนล่างภาคก,กลางและภาคตอันออกสําหรับขึ้นลมบริเวณทะเลน้ำมันและอ่าวไทยนั้นมีกําลังปานกลางโดยทะเลน้ำมันมีขึ้นสูง1-2เมตรส่วนอ่าวไทยมีขึ้นสูงประมาณ1เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าะนองอาจจะมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยนะครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทยประจําวันที่20ตุลาคมตั้งแต่6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้โดยแยกออกเป็นรายภาคดัง,ดงต่อไปน,นี้นะครับผมภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดตากและจังหวัดกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31-33องศาเซลเซียสมีลมตัวหนอ,อกความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศของทางภาคตัวออกเฉียงเหนือกันครับผมคาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดบุรีรัมย์นะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31-34องศาเซลเซียสมีลมตะวันออกความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผม เรามาติดตามการพยากรณ์อากาศของทางภาคกลางกันครับสำหรับทางภาคกลางวันนี้มีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจน,าบนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและจังหวัดสมุทรสงครามนะครับผมอุณหภูมิต่ําสุดอยู่ที่23-25งสองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30-33 องศาเซลเซียสมีลมตัวนอกความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยประจำวันที่20ตุลาคมตั้งแต่6นาฬิกาวันนี้จนดถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคตัวนอกคาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราด อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุดอยู่ที่31-33องศาเซลเซียสมีลมตัวนอ,อกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองอาจจะมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะครับผม เรามาติดตามการพยากรณ์อากาศของทางภาคใต้กันครับผมภาคใต้ฝั่งตะนออกหรือฝั่งอันดับฝั่งอ่าวไทยคาดกันว่าจะมีฝนฟ้าขนองรลยละหกของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและจังหวัดสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ขึ้นมามีลมแปรปรวนความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปมีลมตนตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอาจจะมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะครับผมเรามาข้ามฝั่งเราข้ามฝั่งมาดูการพยากรณ์อากาศของทางภาคตะวันตกหรือภาคทะเลอันดามันด้วยครับเราข้ามฝั่งมาดูการพยากรณ์อากาศ ของทางภาคใต้ฝั่งตวันตกหรือฝั่งอันดามันกันครับคาดการว่าวันนี้จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดละนองจังหวัดพังงาอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 23- 24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่29-32องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีลมทนตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมมตรรบิวณทีี่ฝนฟ้านองอาจจะมีืึนสูงมาากกว่2เมตรตั้งจังหวดกระบีฝ ลงไปมีลมตนตกเสียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอาจจะมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศสําหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกันครับผมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่าสุดอยู่ที่24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 31-32องศาเซลเซียสมีลมตัวหนอกความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศล่วงหน้าสำหรับกรุงเทพมหานครโดยคาดการว่าวันพรุ่งนี้21ตุลาคมกรุงเทพมหานครมีฝนฟ้าขนองแล้วละ40ของพื้นที่นะครับผมอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33ต่ำสุดที่ 24องศาเซลเซียสส่วนวันอังคารที่22ตุลาคมกรุงเทพมหานครคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่3 3มามสต่ำสุดที่24องศาเซลเซียสนะครับส่วนวันพุทธที่22ส่วนวันพุทธที่23ตุลาคมจนถึงวันเสาร์ที่26ตุลาคมกรุงเทพมหานครคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละร้อยละของพื้นที่นะครับผมอุณหภูมิสูงสุดที่3า 34ต่ำสุดอยู่ที่24องศาเซลเซียสนะครับสำหรับกรุงเทพมหานครกันครับผมโดยคาดการณ์ว่าปริมาณฝนที่สะสม24ชั่วโมงข้างหน้าของกรุงเทพมหานครโดยเริ่มตั้งแต่7นาฬิกาของวันที่20ตุลาคมจนถึง7นาฬิกาของวันที่21ตุลาคมพบว่ากรุงเทพมหานครคาดการว่าจะมีพื้นที่บริเวณที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากอยู่ในเขตดุสิตนะครับผมเขตดุสิตเขตบางเขน บางกปิมีนบุรีพยาไทยห้วยขวางตาลิงชันบางขุนเทียนภาษีเจริญหนองแขมดินแดงบึงกลุ่มเขตบางซื่อจตุจักรบางคอแหลมดอนเมืองลาดพร้าวเขตวัฒนาเขตบางแ,แคหลักสี่สายไหมคันายาววังทองหลางเขตคลองสามวาทวีวัฒนาและเขตบางบอนนะครับส่วนบริเวณที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกปานกลางสําหรับกรุงเทพมหานครได้แก่เขตพระนครเขตหนองจอกเขตบางรัก ปทุมวันป้อมปราบสตูภ้ายพระขนงราชกระบังยานนาวาสัมพันธวงศ์ขนบุรีบางกอกใหญ่ของสารบางกอกน้อยราชบุรณนะบางพัดเขตสาธรเขตประเวศคลองเตยสวนหลวงจอมทองราชเทวีสะพานสูงเขตบางนาและเขตทุ่งครุนะครับผมโดยภาพรวมของกรุงเทพมหานครคาดกันว่าจะมีฝนตกกระจายทั่วทั้งกรุงเทพมหานครนะครับวันนี้โดยเฉพาะในช่วงเวลาประมาณตั้งแต่ บ่ายจนถึงค่ำครับผมสาหรับวันนี้เรามาสรุปการพยากรณ์อากาศประจําวันกันเลยครับผมพยากรณ์อากาศประจําวันอาทิตย์ที่20ตุลาคมพุทธศักราช2567ตั้งแต่ช่วงเวลา6 9. นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้โดยอาศัยข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับผมภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งฝนตกหนัก บางแห่งบริเวณจังหวัดตากและจังหวัดกำแพงเพชรนะครับผมภาคตะวอนออกชยงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดบุรีรัมย์นะครับส่วนทางภาคกลางนั้นคาดกันว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและจังหวัดสมุทรสงครามนะครับผมส่วนทางภาคตะันอก คาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซาชลบุรีและยองจันทบุรีและจังหวัดตราดส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้คาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งนะครับไทยคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ ชุมพรและจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับผมส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันนั้นคาดกันว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดละนองจังหวัดพังงานะครับโดยภาพรวมของวันนี้ถ้าดูจากโมเดลฝนก็ประเมินว่าประเทศไทยของเราจะมีกลุ่มเมฆฝนเข้าปกคลุมในช่วงตั้งแต่ตอนประมาณ 11นาฬิกาจนถึงเวลา8นาฬิกานะครับสำหรับวันนี้โดยเฉพาะทางภาคภาคเหนือนตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกตลอดทางภาคใต้ครับผมโดยฝนตกชุกจะอยู่แถวทางภาคกลางและภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับสำหรับวันนี้สำหรับวันนี้การพยาการณ์อากาศก็ขอจบและยุติลงแบบสั้นๆนะครับพ่อแม่พี่น้องขอขอบคุณทุกท่าน ที่กดติดตามกดแชร์และกดให้กำลังใจทีมงานของลุงหนวดนะครับผมสวัสดีครับ